สโมกปาปริก้านี่แหละทำให้มีกลิ่นที่แบบสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Food Fighter นะครับรายการที่เราจะหยิบเอาเมนูดังจากดังหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะเมนูจากหนังดังบ้างไม่ดังบ้างเนี่ยนะครับเอามาปรุงกันสดๆชิมกันสดๆในรายการเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับทาง YouTube Channel Scoop View Fighter ครับปรุงชิมและดำเนินรายการโดยผมครับจีนวิวไฟเดอร์นะครับและสำหรับฟู้ดไฟเดอร์ในคลิปนี้นะครับเราจะมาพร้อมกับอีก1เมนูที่หลายคนถามถึงมากๆแล้วผมก็อยากจะลองทำมากๆครับสำหรับเมนูง่ายๆอย่างไก่ทอดไก่ทอดเป็นเมนูที่ใครก็เคยกินนะครับใครก็รู้จักเพราะมันมีร้านขายไก่ทอดแบรนด์ดังๆ KFC McDonald's ก็ขายตอนนี้มี Texas มาขายด้วยแล้วเต็มประเทศไทยไปหมดแล้วครับใครไม่รู้จักไก่ทอดหรือว่า Fried Chicken เนี่ยน่าจะเชยแล้วล่ะครับทุกวันนี้เนี่ยแต่ว่า1อย่างที่ทุกคนถามมาก็คือมันทอดยังไงมันออกมาเป็นแบบนั้นคือต้นทางมันเป็นยังไงหน้าตามันเป็นแบบที่เราเห็นที่เรากิน KFC กันอยู่ทุกวันเนี่ยฉะนั้นเมนูวันนี้ไม่ได้มาจาก KFC และไม่ได้มาจาก McDonald's แล้วก็ไม่ได้มาจาก Texas นะครับมาจากภาพยนตร์เรื่อง Green Book นั่นเองครับ I've never had fried chicken in my life You people love the fried chicken You have a very narrow assessment of me Tony เราจะเห็นแล้วครับว่าในภาพยนตร์เรื่อง Green Book เนี่ยโดยรวมเนี่ยหนังเป็น road movie ครับมีการเดินทางตลอดทั้งเรื่องนะครับโดย1ฉากที่ทุกคนจำได้ก็คือฉากที่ตัวละครโทนี่ลิปส์ของคุณวิกโก้มอนเทนเซนเนี่ยจอดแวะที่ร้านไก่ทอดร้านหนึ่งทางใต้ของอเมริกาครับแล้วก็ไปแวะซื้อไก่ทอดเป็นบักเก็ตมาผมว่าน่าจะร้าน Kentucky Fried Chicken นั่นแหละครับหรือว่า KFC นั่นแหละแล้วก็เอามาในรถครับคุณดร.ดอนเชอรี่ที่แสดงโดยมาเชอร่าอาลีเนี่ยก็กินไก่ทอดไม่เป็นนะฮะก็ไม่เคยกินนะครับเราก็ได้เห็นฉากประทับใจครับกับการกินไก่ทอดครั้งแรกของดร.ดอนเชอรี่แล้วก็ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนเข้ามาแต่ต้องบอกว่าโอ้โห Green Book เป็นหนังที่ได้รับรางวัลออสการ์ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมนะครับฉะนั้นความดีเยี่ยมในฐานะภาพยนตร์เนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยแต่อีกหนึ่งความยอดเยี่ยมที่แหมพูดแล้วอยากจะเลียปากก็คือไก่ทอดในเรื่องน่ากินมากครับไก่ทอดในภาพยนตร์เรื่อง Green Book คือไก่ทอดแบบอเมริกาทางฝั่งใต้ๆหน่อยเขาเรียกว่า Southern Fried Chicken นะครับมาพร้อมกับส่วนผสมหลักที่ผมว่าถ้าเราทำไก่ทอดในบ้านเราเนี่ยไม่ค่อยได้นึกถึงครับเขาเรียกว่า Buttermilk Buttermilk หาซื้อในบ้านเราได้หรือไม่นะครับแล้วเรา Food Fighter จะปรุงเมนูไก่ทอดจาก Green Book ออกมาได้ละไม้คล้ายคลึงขนาดไหนเราไปปรุงเมนูนี้พร้อมๆกันจากภาพยนตร์เรื่อง Green Book ครับมาเริ่มเตรียมวัตถุดิบกันก่อนครับแน่นอนว่าไก่นะครับมี2แพ็คฮะเป็นส่วนอกกับส่วนน่องนะครับแล้วก็แป้งสาลีครับนมสด1กล่องแล้วก็น้ำมันครับที่จะไว้ทอดผมใช้น้ำมันมะพร้าวนะครับอ้าวเริ่มตัดไก่ก่อนครับอกไก่เนี่ยมันชิ้นใหญ่มากเลยผมตัดเป็นครึ่งนึงนะครับแล้วก็ส่วนน่องที่ได้มาเนี่ยมันเป็นน่องติดสะโพกนะครับเดี๋ยวให้ดูนะนี่ไอ้ไก่ยี่ห้อนี้ผมว่าเนื้อมันนุ่มดีนะนี่ผมจะตัดได้เป็น2ชิ้นนะครับผมไม่ทอดใหญ่อย่างนั้นน่ะเอาตรงข้อต่อพอดีนะครับนี่แล้วมันจะหั่นง่ายแน่ไม่พลาดเว้ย เราได้มาเป็น2ชิ้นนะครับน่อง1สะโพก1นะครับสวยงามทั้งหมดมาปรุงรสนะครับผมปรุงด้วยเกลือ1หยิบมือนะฮะใส่ไว้หน่อยเดี๋ยวไม่เค็มนะปรุงรสส่วนใหญ่ผมจะปรุงลงที่เนื้อไก่เลยนะครับแล้วก็มีพริกไทยป่นครับตามมาด้วยผงปรุงรสอีกนิดหน่อยเพื่อความอริดอร่อยนะครับแล้วก็ผมจะใส่ผงปาปริก้านะฮะสโมกปาปริก้าลงไปนะครับเพราะว่าผมลองดูแล้วรู้สึกว่าสโมกปาปริก้านี่แหละทำให้มีกลิ่นที่แบบ KFC นี่หว่า คลุกเคล้าเรียบร้อยแล้วส่วนต่อไปผมจะมาทำบัตเตอร์มิลค์นะครับบัตเตอร์มิลค์เนี่ยมันหาซื้อไม่ได้ฮะบ้านเราหาซื้อยากมากเลยก็ใช้นมสดนะครับแล้วก็ทำให้มันกลายเป็นบัตเตอร์มิลค์สิจะไปยากอะไรผสมกับกรดครับacidity กรดอะไรก็ได้มะนาวก็ได้เลมอนก็ได้แต่ผมใช้น้ำส้มสายชูนะฮะผมใช้ไวท์ไวน์วิลิก้านะครับประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับผสมแล้วทิ้งไว้ประมาณ10นาทีเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงส่วนแป้งของที่ใช้ในการทอดนะครับเราใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์นะครับ all purpose flour ถุงสีฟ้าสีน้ำเงินนั่นแหละครับปริมาณนึงไก่ต่อชิ้นผมว่าน่าจะใช้ประมาณ2ช้อนโต๊ะเอาออกหน่อยเยอะเกินเว้ย2ช้อนโต๊ะน่าจะประมาณต่อ1ชิ้นนะครับแล้วก็ใส่แป้งข้าวโพดครับมีคนก็บอกว่าใส่แป้งข้าวโพดมันจะทำให้แป้งกรอบอร่อยผมเติมความกรอบเข้าไปอีกหน่อยด้วยเบกกิ้งโซดานะครับแล้วก็ไม่ลืมที่จะปรุงรสมันด้วยผงปาปริก้าอีกหนึ่งเนาะอีกนิดหน่อยแล้วก็พริกไทยป่นเหมือนเดิมครับปรุงรสเข้าไปใส่กลิ่นเข้าไปในแป้งที่จะใช้ในการทอดด้วยครับไม่งั้นมันจะจืดเดี๋ยวไม่อร่อย
บัตเตอร์มิลค์10นาทีผ่านไปนะครับนมที่ได้เห็นไหมฮะมันมีความข้นขึ้นนะครับจากการไปทำปฏิกิริยาของกรดนะครับจริงๆบัตเตอร์มิลค์เนี่ยมันเป็นนมที่ออกมาจากส่วนในการทำเนยนะถ้าเข้าใจไม่ผิดนะไม่ใช่นมผสมเนยนะชื่อมันทำให้สับสนแต่ว่าโฮมเมดบัตเตอร์มิลค์ก็ทำง่ายๆอย่างนี้แหละฮะผสมกับน้ำส้มสายชูแล้วก็ปรุงรสมันลงไปในนี้ด้วยผมใส่ผงปรุงรสนะครับคล้ายๆผงซุปนี่แหละครับแล้วก็พริกไทยนิดหน่อยคนให้มันเข้ากันครับเดี๋ยวจะเอาไก่มาคลุกแป้งกันครับชุบแป้งกันเพื่อจะลงทอดนะครับแยกสัดส่วนให้ดีนะครับผมจะเอาไก่ไปเหมือนเวลาอาบน้ำเด็กเสร็จนะครับต้องปะแป้งก่อนตัวจะได้แห้งๆนะครับทุกซอกทุกมุมบัตเตอร์มิลค์มันจะได้ติดได้เยอะๆครับตายห่าผมลืมใส่ไข่ใส่ไข่ลงไปในนมบัตเตอร์มิลค์เมื่อกี้ก่อนนะฮะตีให้มันเข้าๆนะครับเกือบไปแล้วกูอ่ะไก่คลุกแป้งเรียบร้อยแล้วก็ไปชุบบัตเตอร์มิลค์1รอบนะฮะแล้วก็มาคลุกแป้งอีก1รอบครับทีนี้แป้งจะติดเยอะดีแหละครับถ้าอยากได้แป้งเยอะกว่านี้ก็คลุกไปแล้วก็ชุบไปอีกรอบ2รอบ3รอบก็ได้นะครับแต่ผมเท่านี้พอละสะบัดให้ดีครับแล้วก็ต่อไปก็เป็นน่องเอาทำให้ครบทั้ง3ส่วนนะครับเหมือนกันเลยครับคลุกแป้งก่อนแล้วก็เอาไปโดนบัตเตอร์มิลค์นะครับเอาไปคลุกกับของเปียกแล้วก็กลับมาคลุกกับของแห้งอีก1ทีนะครับเราก็ได้ไก่ทั้งหมด4ชิ้นครับเป็นน่อง1สะโพก1แล้วก็อก2ชิ้นนะครับเตรียมที่จะเอาไว้ทอดนะครับแต่ก่อนที่จะทอดเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาไก่ทั้งหมดเนี่ยไปแช่ตู้เย็นไว้ก่อนรอน้ำมันร้อนตั้งน้ำมันกันครับผมใช้น้ำมันมะพร้าวนะครับเพราะว่าน้ำมันมะพร้าวเนี่ยจากการหาข้อมูลมาเนี่ยมันทนความร้อนได้สูงที่สุดนะครับแล้วก็อุ๊ยตายห่าเปิดไม่ได้ อ่ะเปิดได้ละเทไปเลยครับดีฟรายนะครับผมใช้น้ำมันมะพร้าวของแมเนเจอร์นะครับมีคนเขาบอกว่ามันทอดดีตามข้อมูลไปหามาเนี่ยสโมคพอยต์น้ำมันมะพร้าวหรือว่าการทนความร้อนของน้ำมันมะพร้าวเนี่ยอยู่ที่ประมาณ200กว่าองศาเซลเซียสนะครับสูงกว่าน้ำมันหลายๆตัวนะครับปกติที่ใกล้เคียงที่สุดก็น่าจะเป็นน้ำมันปาล์มแต่ว่าหลังๆเขาไม่ค่อยนิยมให้กินน้ำมันปาล์มแล้วครับเขาก็บอกว่ามันมีปัญหากับสุขภาพอย่างนั้นอย่างนี้มีคนบอกว่าใช้น้ำมันมะพร้าวแทนดีกว่าแต่ยังไม่มีข้อมูลอะไรเลยเนี่ยจากภาพผมว่ามันใสดีมากเลยนะอุณหภูมิที่จะใช้ทอดนะครับอยู่ที่เกือบจะ200องศานะครับผมใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดเลยนะก่อนที่จะเอาไก่ลงไปลงไปทอดแล้วไก่ที่มีส่วนติดกระดูกเนี่ยโดยเฉพาะน่องกับสะโพกเนี่ยต้องใช้เวลาทอดประมาณ 12-15 นาทีนะครับไม่งั้นด้านไหนตรงที่มันติดกระดูกมันจะไม่สุกนะฉะนั้นไฟอย่าไปแรงมากนะครับเพราะถ้าไฟมันแรงมากข้างในไม่สุกข้างนอกแป้งไหม้แน่นอนนะครับผมทอดไปได้ประมาณ 7-8 นาทีนะครับอยู่ในน้ำมันที่ความร้อนคงที่นะไก่เริ่มเหลืองแล้วผมก็จะพลิกนะครับอุ้ยเกรียมไปนิดนึงไม่เป็นไรนะมันติดกับกระทะนะกลับครับกลับอีก7นาทีที่เหลือครับทอดไปเรื่อยๆแทบจะไม่ต้องทำอะไรมันเลยครับอย่าไปแตะมันมากนะแม่ผมสั่งไว้บอกว่าระหว่างทอดของที่ชุบแป้งเนี่ยอย่าไปยุ่งกับมันมากเดี๋ยวแป้งมันจะหลุดซึ่งเป็นอย่างนั้นจริงๆนะฮะแล้วก็ทิ้งมันไว้แหละครับซึ่งถ้ามันอยู่ในไอ้เครื่องทอดที่เป็นเหมือนไอ้แมคโดนัลด์ใช้ทอดเฟรนช์ฟรายอย่างนั้นน่ะจะทอดดีกว่านี้นะครับเพราะมันท่วมทั้งชิ้นไม่ต้องกลับไปกลับมาจบ15นาทีครับไก่สุกเรียบร้อยกรอบเหลืองหอมฉุยเลยนะฮะแล้วก็ทอดด้วยน้ำมันมะพร้าวซึ่งผมว่าเวิร์กว่ะมันร้อนดีแล้วไม่มีควันเลยเห็นไหมฮะผมแถมให้อีกนิดหน่อยครับหลังจากผมทอดไก่เสร็จไม่กี่วันเนี่ยผมเอาไปน้ำมันเดิมไปทอดขาหมูน้ำมันยังใสอยู่เลยไหมฮะแนะนำให้ใช้นะครับเอากลับมาที่ไก่ทอดครับนี่แหละครับบัตเตอร์มิลค์ฟรายชิคเก้นนะครับไก่ทอดหอมๆอร่อยอุ้ยร้อนจังจิตร้อนชิบหายจากภาพยนตร์เรื่องกรีนบุ๊กครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับไก่ทอดจากภาพยนตร์เรื่องกรีนบุ๊กนะครับอุ้ยหอมอ่ะไก่ลักษณะเหมือนไก่ทอดเคฟซีนั่นแหละครับเป็นไก่ทอดในร้านแหละแต่ว่ามันจะไม่ใช่เป็นไก่แบบกรอบกรอบๆเหมือนที่เราชอบกินกันที่บ้านเรานะฮะใครนึกออกอะไก่นุ่มต้นตำรับอะไรของเขานั่นน่ะเป็นลักษณะนั้นมากกว่านะครับซึ่งเรียบร้อยแล้วครับไม่ยากเลยนะฮะวิธีทำง่ายมากแต่ตอนนี้ถึงเวลาที่สำคัญที่สุดแล้วเราจะต้องมาชิมกันครับผมมีอยู่น้ำลายไหล ผมมีอยู่ทั้งหมด2ส่วนนะฮะคือส่วนอกผมตัดเป็น2ชิ้นนะแล้วก็สะโพกนะฮะดรัมสติกน่องนะฮะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันดูว่าไก่จากภาพยนตร์เรื่อง Green Book เป็นอย่างไรบ้างสูตรเหมือนไม่เหมือนไม่รู้นะฮะพยายามทำให้หน้าตามันเหมือนไว้ก่อนผมกินอะไรดีนะกินต้องกินแบบดร.ดอนเชอร์รี่กินน่องความสุขฮะความสุข
ร้อนมากเลยลักษณะความกรอบเป็นแบบที่บอกไว้ฮะไม่ได้กรอบมากขนาดนั้นแต่ว่าผมว่ากรอบแบบนี้อร่อยนะอร่อยมากเลยใครอยากไปลองทำดูได้นะฮะไก่ทอดสูตรนี้ไอ้ที่ใส่ข้างในอ่ะใส่อะไรก็ได้นะฮะเครื่องปรุงจะใส่คุณจะใส่ผงเปปริก้าเหมือนผมไหมหรือว่าจะใส่อะไรก็ใส่ไปเลยนะฮะพยายามจะใส่ไปแต่ว่าขั้นตอนรวมเป็นประมาณนี้โอเคแป้งและนี่คือไก่ทอดจากภาพยนตร์เรื่อง Green Book ครับแล้วผมเชื่อว่ามีอีกหลายเรื่องนะครับที่ทอดไก่แบบนี้ซึ่งไก่ทอดสไตล์ Southern ไปลองทำกันดูฮะว่างๆทำให้กินบ้าง หมดเวลาของ Food Fighter ในคลิปนี้แล้วนะครับใครอยากลองก็ลองทำดูได้นะฮะออกมาค่อนข้างใช้ได้นะฮะตามสูตรที่ลองดูแป้งก็รสชาติดีอร่อยอย่าไปจัดการไก่ให้หมดก่อนนะวันนี้หมดเวลาสำหรับ Food Fighter ในคลิปนี้แล้วผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ